สวัสดีประธานเมื่อนี้ข้าพเจ้าวีได้สอนดิษฐ์สุนทรก็ได้นำเอาแจ้งการในการปรับเวลาการปฏิบัติมาตรการมารายงานให้ประธานได้รับทราบแต่สำหรับเสื้อโควิด-19ที่ได้มีการระบาดขึ้นใหม่ในบางประเทศนั้นตามการวิเคราะห์แล้วเสื้อแม่นอาจจะยังคงค้างอยู่ในห่างกายของผู้ที่บ่มีอาการแสดงออกใน49วันในขณะที่มวลชนจำนวนหนึ่งแม่นได้ออกมาใส่หยวดยานพาหนะตามท้องถนนหลายขึ้นในวันที่23เมษายน2020นี้ก็ได้มีแจ้งการเลขที่563ของหองการปกครองแขวงสวรรณเขตเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของหองการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่481ลงวันที่15เมษายน2020ที่ให้ทุกแขนงการทุกภาคส่วนพ่อแม่ประชาชนสืบต่อเพิ่มทวีปฏิบัติมาตรการต้านโควิด-19 โดยเฉพาะกรมปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่06ทับนย.จนวันที่3พฤษภาคม2020สำหรับผู้ที่กักกันตนครบ14วันแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติตามมาตรการคือบุคคลทั่วไปในครอบครัวและสังคมหากมีอาการไข้หลังจากออกจากศูนย์กักกันตนแล้วต้องรีบฮ้อนไปพบแพทย์โดยด่วนมาหอปัจจุบันนี้พวกเฮาก็เฝ้าระวังพวกที่กลับเมื่อบ้าน14วันหั้นก็เห็นว่ามีใน 2-3 วันหั้นก็มี3กรณีที่มีอาการไข้ที่มีลักษณะสงสัยแต่พวกเฮาก็ได้เอามาโฮมอแขวงก็ได้กวดแล้วก็ถือว่าผลกวดออกมาลบและพวกเฮาก็บ่ได้ลังเลใจเนาะก็ยังได้สืบต่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะอยู่ขันบ้านอยู่ขันอาสาสมัครอยู่ขันสุขศาลาอยู่ขันโฮมอเมืองก็ยังได้ติดตามกันต้องกรณีดังกล่าวนี้จนกว่าจะได้หับครัวสวรรณเขตบ่มีเสื่อแล้วเนาะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเท่านั้นในแจ้งการฉบับนี้ก็ยังได้มีการปรับเวลาในการปฏิบัติมาตรการเซ็นตลาดสดจากที่ให้ปิดในเวลา16โมงให้มาปิดในเวลา17โมงห้านขายเครื่องย่อยห้านขายอาหารและเครื่องบริโภคต่างๆจากที่เคยปิดในเวลา18โมงปรับให้ปิดได้ในเวลา19โมงส่วนการสัญจรไปมาแม่นปรับจากเวลา20โมงให้ปิดการสัญจรในเวลา21โมงส่วนเนื้อในอื่นๆนอกจากที่ได้กล่าวมานี้แม่นยังคงสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆคือเก่าตามคำสั่งเพิ่มเติมของฐานเจ้าแขวงสวรรณเขตฉบับเลขที่782ลงวันที่9เมษายน2020จนฮอดวันที่3พฤษภาคม2020ส่วนรายละเอียดของแจ้งการทั้ง3ฉบับข้าพเจ้าจะได้โพสต์ลงเติมในคอมเมนต์ของข่าวนี้และก็เบิ่งมาฮอดมื้อนี้ที่23นี้การสัญจรนี้แม่นว่าอยากหน้าแน่นนั่นแหละครับผมอันนี้ครับพระเจ้าในนามหับไปสอบจุดนี้เนาะเหมือนว่าอยากเรียกห้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหรือพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าชาวขายเนาะที่เดินทางเนาะอยากเรียกห้องถ้าผมมีความจำเป็นว่าอยากให้ออกเฮือนนั่นแหละให้กักตัวเองไว้เนาะช่วงระยะนี้จนฮอดวันที่3พฤษภาคมพุ่นเพื่อรอถ่าคำสั่งของคันทึงเนาะพบเครือวันหลวงจันทวงศ์ประจำกลุ่มบ้านที่1เนาะเส้นถนนราชวงศ์เซิร์คโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ถือกักตัวในระยะ14วันเนาะอันบางคนก็ยังออกมาอยู่หั่นนะก็จะเรียกห้องแล้วก็ยังให้พร้อมกันหั่นแหละเนาะหลังจากอยู่ศูนย์กักกันแล้วเนาะก็อยากให้ติดตามตัวเองอีกตื่นก็อยากให้ออกไปแบบอิสระว่าตัวเองหาบ่ติดแล้วหั่นนะมีแต่ยังให้อันปวดกาตัวเองหั่นแหละว่าสุขภาพตัวเองหั่นเป็นใดยังมีอาการใดตื่นหั่นนะเพราะว่าพยานนี่มันก็บ่แม่นสิว่า14วันก็สิว่าฮู้พ้นโลดหั่นน่ะเนาะแล้วเฮาก็ติดตามต่อไปอีกเพื่อสุขภาพตัวเองและเพื่อพ่อแม่ประชาชนเพื่อคนอ้อมข้างเลยลูกหลานนั่นแหละและมาฮอด 6:00 น.ของวันที่23เมษายน2020ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มใหม่ 77,241 คนรวมเป็น 2,633,001 คนเสียชีวิตเพิ่มใหม่ 6,423 คนรวมเป็น 183,882 คนบรรณาธานจนกว่าจะฮอดวันที่3เดือนพฤษภาคม2020พวกเขาทุกคนแม้นยังจะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเข่งขัดเพราะถ้าหากมีการระบาดคืนใหม่แล้วพวกเราบ่อาจจะสามารถควบคุมโควิด-19 ได้มาวันนี้ข้าพเจ้าวิไลสรฤทธิ์สุนทรจากลาสบายดี